ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพพิธีลงนามข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับ2ชาติอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนที่ทำเนียบขาวทรัมป์ในฐานะคนกลางไกล่เกลี่ยประกาศว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในนโยบายต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงอับราฮัมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์และนับเป็นการเริ่มต้นของตะวันออกกลางฉบับใหม่ Together these agreements will serve as the foundation for a comprehensive peace across the entire region something which nobody thought was possible certainly not in this day and age maybe in many decades from now สำนักข่าว CNN อ้างคำให้สัมภาษณ์ของพระศาสนายิวซึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของกษัตริย์บาเรนว่าสำหรับรัฐอาหรับแล้วหนทางที่จะไปสู่รัฐบาลสหรัฐได้นั้นต้องเดินทางผ่านเยรูซาเล็มหรือพูดง่ายๆว่าหากต้องการใกล้ชิดกับทรัมป์ก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำอิสราเอลนั่นเองด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ไม่ได้ปิดบังว่าประโยชน์อย่างหนึ่งแน่ๆของการลงนามครั้งนี้คือจะทำให้ซื้อเครื่องบินรบ F-35S จากสหรัฐได้ง่ายขึ้นและจะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการทหารเหนือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุชัดเจนว่าอิสราเอลจะต้องหยุดการผนวกดินแดนในเขตพื้นที่ปาเลสไตน์ซึ่งอิสราเอลก็หยุดการปฏิบัติการแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดนานแค่ไหนข้อตกลงครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนซื้อเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงของอิสราเอลอย่างระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกกันว่าโดมเหล็กหรือแม้แต่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆอีกมากมายทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปหรือไม่ถ้าทรัมป์อยู่ต่อก็ถือว่าได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วหรือถ้าเปลี่ยนเป็นรัฐบาลนำโดยโจไบเดนก็ยังถือว่าได้เหยียบเข้ามาในด้านบวกของรัฐบาลแล้วเช่นกันส่วนตัวผู้นำอิสราเอลเองเบนจามินเนทันยาฮูก็ถือว่าข้อตกลงครั้งนี้ได้มาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศทั้งอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงถึง 18% วิกฤตไวรัสโคโรนาที่ทำให้ต้องล็อกดาวน์รอบ2และคดีความทุจริตที่เนทันยาฮูเองต้องเผชิญในศาลรัฐบาลของทรัมป์เล็งเห็นโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางและได้ฉวยโอกาสนี้เปลี่ยนความสนใจจากประเด็นขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่แก้ไม่ตกหลายสิบปีที่ผ่านมาสหรัฐรับบทบาทเป็นตัวกลางในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเป็นคนกลางที่สำคัญกับการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นักวิเคราะห์จึงระบุว่าไม่ว่าจะมีทรัมป์อยู่ในภาพหรือไม่ข้อตกลงนี้ก็จะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วและทรัมป์และเนทันยาฮูก็ผลักดันให้รีบสำเร็จตอนนี้เพราะจะได้ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศตนเองหลังจากนี้จะมีประเทศอื่นตามมาอีกหรือไม่โอมานได้แสดงความยินดีกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นให้สัญญาณว่าอาจเป็นประเทศต่อไปที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลและถ้าซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมด้วยก็จะนับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิภาคแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้